นี่ก็เป็นวิธีการทางมาตรฐานสากลนะที่มีการผลักดันกันให้ถอยร่นไปนะคะพอถอยร่นออกไปเนี่ยพอยึดพื้นที่ได้เนี่ยนะคะก็เหมือนกับว่าถ้าม็อบเนี่ยเขาจะกลับมาพื้นที่เดิมเพราะว่าต้องขนคนจำนวนมากเข้าไปครั้งหนึ่งใช่ไหมคะก็จะเป็นแบบนี้คือจริงๆการชุมนุมทั่วไปก็เป็นแบบนี้แต่ว่าสำหรับม็อบนี้ไม่ใช่นะคะเพราะว่าเขามีอาวุธนะคะที่ยิงทำร้ายเจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะพอเจ้าหน้าที่ตำรวจลงพื้นที่ที่ปฏิบัติการเนี่ยไม่ทันไรเลยก็ถูกยิงทันทีนะคะเสียชีวิตนะคะ อย่างที่เรียกว่าโหดเหี้ยมอำมหิตมากก็เป็นที่ชัดเจนว่าเป็นการชุมนุมที่ไม่ได้สงบสันติปราศจากอาวุธโดยการใช้สิทธิ์ตามรัฐธรรมนูญแต่อย่างใดนะไม่ใช่นะคะแต่กระนั้นศาลรัฐธรรมนูญก็ได้เคยมีการวินิจฉัยเอาไว้ว่าเป็นการชุมนุมที่เป็นไปตามรัฐธรรมนูญก็คือสันติปราศจากอาวุธนี่มันตรงข้ามกับการหลักฐานนะคะที่ประจักษ์แก่สายตาของพี่น้องประชาชนทั่วประเทศทั่วโลกโดยเฉพาะอย่างยิ่งสื่อต่างประเทศนี่เขาเห็นกันไปทั่วและเป็นผู้บันทึกเหตุการณ์ทั้งหมดเองนะคะไม่ใช่เขามาเอาภาพบันทึกจากของเรานะคะเพราะว่าตอนนี้สื่อต่างประเทศเนี่ยเขารู้แล้วว่าเนี่ยเป็นม็อบที่มีอาวุธนะคะเพราะฉะนั้นเขาก็จะคอยติดตามม็อบนี้อย่างใกล้ชิดนะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้เขาได้ภาพอยู่เสมอนะคะเขาก็เป็นเรียกว่ามีภาพดีมากนะคะที่เห็นเหตุการณ์อย่างใกล้ชิดแล้วพอมาตอกย้ำโดยศาลแพ่งในวันนี้นะคะที่ไปอ้างอิงคำพิพากษาคำวินิจฉัยของทางศาลรัฐธรรมนูญว่าเนี่ยเป็นการชุมนุมโดยสงบปราศจากอาวุธนะคะเหมือนกับที่ทางศาลรัฐธรรมนูญได้เคยวินิจฉัยไว้แล้วนะคะก็เป็นการอ้างอิงย้อนกลับไปอย่างนี้ก็เป็นที่ผิดหวังอ่ะของพี่น้องประชาชนเพราะว่ามันเป็นที่ชัดเจนเหลือเกินนะคะมันไม่ใช่เป็นครั้งแรกนะคะตั้งแต่ราชมังคลาอย่างที่ไล่มาให้ฟังเนี่ยจริงๆไม่ได้มีแค่นี้ด้วยนะเยอะกว่านี้นะคะในเหตุการณ์เล็กๆน้อยๆอีกมากมายก็ชัดเจนว่าคำพิพากษาของศาลแพ่งนั้นก็มันเป็นสร้างความรู้สึกสะเทือนนะคะสะเทือนใจให้กับพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งเจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะแล้วก็สร้างความรู้สึกไม่มั่นคงนะคะของประชาชนในเรื่องของความยุติธรรมว่าเราจะอยู่กันอย่างไรในเมื่อประชาชนที่เขาเดือดร้อนจากการชุมนุมมากมายแล้วก็เห็นสภาพการชุมนุมซึ่งมีคนน้อยมากนะคะไม่จำเป็นต้องมีพื้นที่ขนาดนั้นและการแบ่งปันใช้พื้นที่สาธารณะมันก็ควรที่จะได้รับคืนกลับมาโดยให้เจ้าหน้าที่ตำรวจนั้นเป็นผู้ปฏิบัติการแต่ศาลกลับไปปกป้องนะคะผู้ชุมนุมที่มีอาวุธนะคะแล้วมันตรงข้ามกับความจริงที่ประชาชนรับรู้นะคะก็เป็นความรู้สึกไม่ดีมากๆนะคะของประชาชนในวันนี้ว่าเราจะอยู่กันอย่างไรในการที่มีกรรมการที่ไม่เป็นกลางแบบนี้ทำไมมีเราจึงต้องอยู่ภายใต้กระบวนการอายุติธรรมแบบนี้นะก็เป็นความรู้สึกที่ไม่สบายใจของคนทั่วไปเห็นแล้วก็ถ้าเรามีเรื่องมีราวตอนนี้ทุกคนรู้สึกว่าไม่มั่นใจว่าเราต้องขึ้นศาลอะไรนะคะจะได้รับความยุติธรรมหรือค่ะค่ะและมีหลายกระแสค่ะท่านอาจจะคิดว่าการก่อเหตุการปะทะกันร้ายแรงในครั้งนี้อาจจะเป็นมือที่3แฝงตัวเข้ามาค่ะค่ะก็การที่จะรู้ได้นะคะว่าเป็นมือไหนเนี่ยนะคะก็คือจะต้องพึ่งพาเจ้าหน้าที่ตำรวจนี่แหละฝ่ายสืบสวนสอบสวนใช่ไหมคะเป็นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญแต่ผู้เจ้าหน้าที่ตำรวจจะเข้าไปในพื้นที่การชุมนุมได้อย่างไรค่ะนะคะเพราะว่าพื้นที่การชุมนุมเองแล้วก็พื้นที่โดยรอบนั้นนะคะถูกล็อกเอาไว้นะคะโดยทางกาดต่างๆของกลุ่มผู้ชุมนุมร่วมมือกับฝ่ายกองทัพอันนี้เป็นความซับซ้อนนะคะที่เรียกว่ายากยิ่งสำหรับเจ้าหน้าที่ตำรวจที่จะปฏิบัติการนะคะที่ฉันยกตัวอย่างใกล้ๆเลยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเนี่ยตอนนี้มีทหารเนี่ยนะคะมาอยู่หน้าคณะนิเทศศาสตร์จุฬานะคะมีทหารมาอยู่ข้างๆคณะอักษรศาสตร์จุฬานะคะเรียนก็ไม่ทราบว่าเขามาทำอะไรเนี่ยเป็นด่านมีบังเกอร์แบบเป็นพรางตัวเหมือนในป่าเลยนะคะคือจริงๆถ้ามันอยู่ในถนนขนาดนั้นเนี่ยนะคะไปทำเป็นเอาใบไม้อะไรมาทำเทียมเหมือนเป็นใบไม้ไม่รู้ทำทำไมนะคะแปลกมากแต่ว่ามันก็เป็นทหารชัดเจนไม่ได้มีมาหน้าที่อะไรนะคะแต่ว่าเมื่อเราเห็นภาพของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานะคะผบ.ทบ.เนี่ยได้ออกมามีท่าทีเป็นปฏิปักษ์กับฝ่ายตำรวจอย่างชัดเจนแล้วก็ออกมาปกป้องว่ากลุ่มผู้ชุมนุมนั้นจะต้องปลอดภัยอะไรต่างๆนะคะมันเป็นภาพที่เห็นอย่างชัดเจนว่าท่านกำลังปรักปรำกับเจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะว่า
าเป็นผู้ทำให้ผู้ชุมนุมนั้นนะคะบาดเจ็บหรือว่าเสียชีวิตนะคะแล้วการที่มีทหารล็อกในจุดก่อนที่จะเข้าพื้นที่ชุมนุมโดยรอบเนี่ยนะคะวัตถุประสงค์ตกลงมันเพื่ออะไรกันแน่ค่ะนะคะแล้วถ้าอย่างเงี้ยที่เราอยากจะรู้ว่ามือที่3มาลงมือในการทำให้ทั้งฝ่ายตำรวจกับฝ่ายของผู้ชุมนุมเนี่ยนะคะต้องมีการปะทะกันโดยที่ไม่มีความจำเป็นเพราะว่าความชุลมุนเหล่านี้นะคะไม่รู้ว่าใครเป็นผู้ก่อเหตุที่แท้จริงเนี่ยเจ้าหน้าที่ตำรวจจะเข้าไปสืบสวนได้อย่างไรนะคะในเมื่อการปฏิบัติของทางฝ่ายกองทัพนะคะร่วมกับผู้ชุมนุมขณะนี้นะคะแล้วก็เราก็ไม่รู้ว่าบางจุดอย่างเช่นบริเวณโดยรอบจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเนี่ยนะคะเป็นความสมรู้ร่วมคิดของทางผู้บริหารมหาวิทยาลัยหรือไม่นะคะเพราะว่าเคยให้ความร่วมมือกับทางกลุ่มกปปส.มาแล้วนะคะในกรณีที่ทางที่ประชุมอธิการบดีนะคะได้ไปมีคำเรียกว่ามีมตินะคะให้มีการงดเรียนนะคะสอดรับกับการเรียกร้องของทางฝ่ายกปปส.ที่ให้หยุดงานทั่วประเทศนะคะปรากฏว่ามหาวิทยาลัยก็ไปหยุดเรียนนะคะรับกันดีกับทางกปปส.เป็นที่เคลือบแคลงนะคะของประชาชนและสังคมว่ามหาวิทยาลัยโดยเฉพาะยิ่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยซึ่งพื้นที่บริเวณนั้นเนี่ยนะคะตรงแยกปทุมวันเนี่ยมันเป็นพื้นที่ที่อยู่ในความดูแลของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยสามารถที่จะเข้ามาเจรจานะคะแล้วก็พูดคุยกับทางเวทีปทุมวันเนี่ยของคุณสุเทพเนี่ยให้เขาย้ายไปที่อื่นเพราะนี่มันใกล้สถานศึกษาะนะคะแต่เหตุไฉนเราไม่เคยเห็นภาพนี้นะนะคะเรามีแต่เห็นทหารมาอยู่รักษาความปลอดภัยให้กับผู้ชุมนุมแปลกมากค่ะท่านคะในเรื่องของการเข้าไปขอคืนพื้นที่ตามจุดต่างๆใช่ไหมคะแต่แน่นอนแหละตอนนี้ก็ยังไม่หมดก็ยังเหลือบางจุดนะคะที่ม็อบเนี่ยยังสกัดไว้อยู่ตรงนี้ถ้าเกิดว่าในครั้งหน้าสรส.มีการเข้าไปขอคืนพื้นที่ท่านมองยังไงคะว่าจะมีเหตุการณ์รุนแรงแบบนี้เกิดขึ้นอีกไหมคะก็เป็นที่น่าหวั่นใจนะคะเรายังไม่มีความมั่นใจคิดว่าประชาชนรวมทั้งเจ้าหน้าที่ตำรวจไม่มีใครมั่นใจนะคะเพราะว่าการออกมาปกป้องนะคะของฝ่ายอย่างเช่นคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนนะคะก็มีการปกป้องไม่แยกแยะเลยว่าในเหตุการณ์ชุลมุนแต่ละครั้งเนี่ยมีผู้กระทำผิดเป็นใครบ้างนะคะดูเหมือนว่าจะเรียกว่าโยนความผิดทั้งหมดมาให้ฝ่ายเจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะอย่างเต็มเลยนะคะซึ่งต่างเลยนะคะจากเมื่อการชุมนุมในปี2553นะคะซึ่งทางคณะกรรมการสิทธิ์เนี่ยโยนความผิดทั้งหมดไปไว้ที่ผู้ชุมนุมแปลกนะพอมาครั้งนี้ผู้ชุมนุมนะคะมีอาวุธอย่างชัดเจนนะคะกรณีป๊อปคอร์นเนี่ยแหละนะคะซึ่งทางฝ่ายผู้ชุมนุมเองและผู้ปราศัยบนเวทีรวมทั้งอาจารย์นักวิชาการจำนวนมากนะคะที่มาสนับสนุนการชุมนุมของกปปส.นั้นนะคะตอนนี้กำลังยุยงส่งเสริมสนับสนุนมือสังหารแบบป๊อปคอร์นนะคะอันเนี้ยมันละเมิดสิทธิขั้นร้ายแรงเพราะมันละเมิดถึงแก่ชีวิตนะคะเพียงแต่ลุงอาแก้วนั้นก็ยังมีชีวิตอยู่ได้นะคะแต่ท่านก็คืออยู่ในสภาพที่ไม่สมบูรณ์แล้วนะคะการละเมิดสิทธิมนุษยชนขั้นรุนแรงขนาดนี้เนี่ยเรากลับไม่ได้ยินคณะกรรมการสิทธิ์ออกมานะคะในการประนามหรือว่าประนามกับการชุมนุมครั้งนี้เลยนะคะการมีกลไกหลายๆกลไกเช่นองค์กรอิสระต่างๆเหล่านี้นะคะไม่ว่าจะเป็นกกต.ก็มีส่วนร่วมเหมือนกันโดยการที่บอกว่าถ้าการจัดการเลือกตั้งนั้นจะไม่มีทางที่จะจัดการได้สำเร็จนะคะเพราะว่ามีการชุมนุมนะคะโดยที่ไม่ไปขอความร่วมมือในการกับทางผู้ชุมนุมนะคะแต่กลับอ้างว่าเป็นการชุมนุมที่สงบแต่ก็บอกว่าจะจัดการเลือกตั้งไม่ได้นะคะก็คือทั้งหมดเนี่ยรวมทั้งวันนี้เราเห็นศาลแพ่งนะคะทั้งหมดศาลรัฐธรรมนูญอะไรต่างๆต่างก็ห้อมล้อมการชุมนุมอันนี้นะคะปกป้องดุจไข่ในหินเลยทีเดียวนะคะให้การชุมนุมนั้นสามารถจะดำเนินต่อไปได้และไม่มีใครนะคะที่จะไป เรียกว่าทำให้การชุมนุมนี้นะคะเรียกว่ามีขนาดที่เล็กลงหรือว่ามีข้อเรียกร้องนะคะที่อยู่ในที่ในทางไม่สร้างความเดือดร้อนให้กับคนอื่นขณะนี้ดูเหมือนเป็นม็อบที่เส้นใหญ่มากก็สามารถจะทำอะไรก็ได้นะคะเพราะว่ามีเรียกว่าองค์กรระดับสูงถึงขั้นศาลเนี่ยคอยมาปกป้องคุ้มครองเลยนะคะและท่านคิดว่าในการที่สรส.จะมีการขอคืนพื้นที่ในจุดที่ยังเหลืออยู่อะค่ะจะมีการปะทะเกิดขึ้นอีกไหมคะค่ะก็น่าเป็นห่วงนะคะเพราะว่า
การตรวจว่ามีอาวุธหรือไม่เนี่ยมันทำไม่ได้เลยะนะคะถ้าเราจำได้นะคะก็คือเคยมีตอนที่คนแสดงชุมนุมเนี่ยนะคะมีการเชิญเจ้าหน้าที่ของฝ่ายต่างประเทศรวมทั้งเจ้าหน้าที่สถานทูตบางหลายแห่งนะคะที่เข้ามาสังเกตการนะคะเข้ามาตรวจสอบในที่ชุมนุมนะคะมีการเชื้อเชิญแต่ว่าจะเห็นว่าครั้งนี้เนี่ยก็ไม่มีนะแล้วก็การเข้าไปตรวจสอบนะคะแหล่งซ่องสุมของภายในม็อบเองเนี่ยนะคะก็ไม่มีเราก็เห็นลักษณะการทำบังเกอร์นี่มันเป็นแบบการรบโดยชัดเจนใช่ไหมคะการเอากระสอบทรายมาเจาะรูนะคะเหมือนกับหมอบยิงใช่ไหมคะเจาะยิงนะคะแล้วมันก็ไม่ได้เพียงแค่เป็นภาพหรือว่าใช้เป็นสัญลักษณ์ด้วยนะคะมันได้เกิดการยิงเกิดขึ้นนะคะเกิดยิงต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจนี่ก็เสียชีวิตไปเท่าไหร่แล้วฮะตั้งแต่เหตุการณ์นี้ก็เยอะมากนะคะและบาดเจ็บอีกมากมายนะคะนี่เป็นที่ชัดเจนเหลือเกินยังไม่นับถึงนะคะเหตุการณ์ที่มันน่าเศร้าสลดก็คือความเกลียดชังที่กลุ่มผู้ชุมนุมเนี่ยได้เพาะลงไปในหัวใจของพี่น้องประชาชนที่มาหลงเชื่อคนเหล่านี้เนี่ยนะคะโดยให้เกลียดชังตำรวจนะคะถึงขั้นที่มีท่านเจ้าหน้าที่ตำรวจท่านหนึ่งที่ขับรถมอเตอร์ไซค์อยู่แล้วก็ถูกนะคะรถของกลุ่มผู้ชุมนุมเนี่ยพุ่งชนอย่างตั้งใจนะคะและที่สุดก็เสียชีวิตนะคะนั่นก็เป็นความเรียกว่ามันก็เป็นสงครามกลางเมืองย่อยๆที่เริ่มปะทุขึ้นแล้วนะคะเป็นความเกลียดชังโดยไม่มีเหตุไม่มีผลค่ะนะคะเพราะเราไม่แน่ใจจริงๆว่าอาวุธต่างๆเหล่านี้ที่มันยังอยู่เนี่ยนะคะเราจะป้องปกเรียกว่าจะทำอย่างไรนะคะถ้าเกิดว่าเจ้าหน้าที่เข้าไปสลายอีกเนี่ยนะคะมันมีอาวุธมากมายแค่ไหนอยู่เนี่ยนะเราไม่มีทางรู้เลยค่ะท่านคะในนการที่จะมีการเข้าไปขอคืนพื้นที่ตามจุดต่างๆของสรสอีกเนี่ยเราอาจจะมองได้ว่าสรสเข้าไปทำอะไรอาจจะเรียกได้ว่าผิดสมุดตรงนี้เนี่ยการที่จะเข้าไปขอคืนครั้งต่อไปคงที่จะมีมาตรการใหม่ๆที่รัดกุมรวมไปถึงที่เซฟตัวเองมากกว่านี้ไหมคะใช่ใช่ใช่ค่ะถ้าเราจำได้การเข้ามายึดคืนพื้นที่ของทางฝ่ายกองทัพะนะคะเขาก็จะมีทั้งมีรถนะคะเข้าไปตะลุยเข้าไปด้วยนะคะตอนนั้นก็คือเหตุการณ์ที่ผ่านฟ้านะคะถ้าจำได้ถนนที่บริเวณหน้าทำเนียบเนี่ยนะคะก็ทางฝ่ายกองทัพเขาก็จะยึดตรงนั้นไปนะคะหรือว่าการใช้แก๊สน้ำตานะคะการใช้แก๊สน้ำตาค่อยๆถอยร่นไปแต่เราก็จะเห็นว่าแก๊สน้ำตานี่ก็รู้สึกว่าจะถูกนะคะคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนนะคะออกมาบอกเช่นเดียวกันว่าละเมิดสิทธินะคะการใช้แก๊สน้ำตาก็ไม่ได้นะคะแล้วก็ทางศาลเองเนี่ยนะคะมีการออกคำสั่งแล้วว่าไม่ให้ใช่ไหมคะห้ามไม่ให้จำเลยก็คือทางฝ่ายรัฐบาลเนี่ยนะคะไม่ให้รื้อถอนสิ่งปลูกสร้างนะคะของโจทย์นะก็คือห้ามหรือเต็นท์ห้ามอะไรของการชุมนุมนะคะเท่ากับว่าเป็นการเรียกว่าจะเรียกว่าปกป้องให้เลยนะคะแล้วก็วันนี้เนี่ยนะคะเราดิฉันเองก็ได้ยินนะคะคุณสนธิยานชื่นฤทัยในธรรมนะคะซึ่งเป็นหนึ่งในผู้ต้องหานะคะผู้ต้องหาที่ได้รับการปล่อยตัวไปแล้วได้รับการประกันตัวไปแล้วนะคะศาลให้ประกันไปนะคะเป็นผู้ต้องหาคดีเข้าใจว่าคดีกบฏก็โดนนะคะแล้วก็ผิดพรกฉุกเฉินด้วยนะคะซึ่งก็เป็นบุคคลที่เรียกว่าเป็นผู้สื่อสารทางการเมืองที่สำคัญเป็นแกนนำที่นำกลุ่มมวลชนไปที่กองทัพเรือนะคะ โดยไปส่งนัยยะเหมือนกับเรียกร้องให้ทหารเรือนี่ร่วมในการมายึดอำนาจแบบนี้นะคะวันนี้คุณสนธิยานท่านก็ได้ยินว่ามาออกมาพูดอีกแล้วนะคะว่าหลังจากศาลแพ่งมีคำสั่งเช่นนี้เนี่ยผู้ชุมนุมก็จะรู้สึกปลอดภัยและจะกลับมาชุมนุมเป็นจำนวนมากขึ้นนะคะนี่ก็เห็นชัดเจนนะคะว่าคำสั่งศาลแพ่งนั้นนะคะ เป็นประโยชน์ต่อกลุ่มการชุมนุมนะคะซึ่งจริงๆต้องถือว่าไม่ใช่เป็นผู้ชุมนุมที่ตามสิทธิรัฐธรรมนูญรวมทั้งข้อเรียกร้องของคนกลุ่มนี้นะคะมีลักษณะเข้าองค์ประกอบของข้อหาก่อกบฏมาตรา113นะคะเพราะว่าพยายามที่จะทำให้ประเทศเข้าสู่ทางตัน
ไม่มีทางออกนะคะการเรียกร้องให้นายกรักษาการลาออกก็ตามการขัดขวางการเลือกตั้งก็ตามนะคะการทำให้กระบวนการหรือกลไกประชาธิปไตยเดินหน้าไม่ได้นะคะเป็นการทำให้สู่ทางตันและในที่สุดก็คือจะต้องมีการรัฐประหารหรือยึดอำนาจโดยทหารเพื่อที่จะปลดล็อกอีกนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยทั้งหมดนะคะชัดเจนอย่างคุณสนธิยานก็ออกได้ประกันตัวออกมาก็พูดทันทีเลยนะคะตอนนี้นะคะว่าการชุมนุมครั้งนี้ก็จะเรียกว่ามีคนมาร่วมมากขึ้นนะคะเพราะคำสั่งศาลแพ่งทำให้ประชาชนคนที่เป็นมวลมหาประชาชนของกลุ่มนี้เขารู้สึกปลอดภัยเดี๋ยวช่วงหน้าเรามาพูดคุยกันเรื่องสถานการณ์การเมืองกันต่อนะคะท่านสำหรับช่วงนี้ค่ะเดี๋ยวเราพักชมสิ่งที่น่าสนใจกันสักครู่ค่ะช่วงหน้ากลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการที่นี่ MB5 ค่ะท่านผู้ชมก็ยังสามารถส่งผลโหวตนะคะรวมไปถึงความคิดเห็นเข้ามาร่วมในรายการของเราได้ค่ะหัวข้อทางด้าน SMS ของเราในวันนี้นะคะก็คือไม่ถอนพรก.ฉุกเฉินจำนนข้อกฎหมายหรือจริงใจกับรัฐบาลค่ะถ้าคิดว่าจำนนต่อข้อกฎหมายนะคะเพราะว่าการออกพรก.ฉุกเฉินนั้นก็อาจที่จะไม่สามารถยกเลิกได้นะคะก็กดหนึ่งแต่ถ้าคิดว่าจริงใจกับรัฐบาลการที่ศาลนั้นนะคะไม่ออกมาบอกว่าไม่สามารถเพิกถอนพรก.ฉุกเฉินได้เพราะว่าต้องการช่วยรัฐบาลและก็เห็นว่าพรก.ฉุกเฉินจะทำให้สถานการณ์นั้นดีขึ้นรวมไปถึงสงบขึ้นค่ะจากนั้นก็ส่งมาได้นะคะที่เบอร์464-2201ค่ะรวมไปถึงร่วมส่งภาพประทับใจนะคะเข้ามาร่วมในรายการของเราได้นะคะผ่านทางช่องทาง MMS ค่ะที่เบอร์464-2311ค่ะและในช่วงนี้นะคะเราก็ยังอยู่กับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สุดารังกุพันธ์ค่ะค่ะท่านคะก็ยังอยู่ต่อกับประเด็นทางด้านการเมืองนะคะล่าสุดค่ะท่านทางด้านของกลุ่มปตท.ได้ออกมาฟ้องเรียกค่าเสียหายจากกลุ่มแกนนำของกปปส.ซึ่งถือว่าเป็นตัวอย่างในการดำเนินการฟ้องร้องเอาผิดกับกลุ่มกปปส.ที่สร้างความเสียหายไหมคะท่านค่ะก็ต้องตอนนี้นะคะเราก็เป็นความหวังว่าหน่วยงานต่างๆนะคะหรือว่ากลุ่มบริษัทหรือว่าภาคเอกชนต่างๆที่ได้รับความเสียหายนะคะจะต้องเป็นผู้ที่ทำการฟ้องร้องเดินหน้านะคะทางเจ้าหน้าที่ของรัฐแล้วแหละนะคะเพราะขณะนี้เนี่ยเหมือนกับว่าทางรัฐก็คือทางรัฐบาลเองเนี่ยนะคะก็ถูกศาลแพ่งเนี่ยเหมือนกับแช่แข็งแล้วนะคะเขาทำอะไรไม่ได้นะคะกรณีที่ทางปตท.เองนะคะก็คือทางผู้จัดการประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่เนี่ยนะคะบอกว่าจะมีการฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายหลักร้อยล้านเลยเนี่ยนะคะไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์ตู้เย็นนะคะหรือว่าค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นของพนักงานที่ต้องไปทำงานที่สถานที่อื่นคือทั้งหมดเข้ามาคำนวณเป็นค่าใช้จ่ายนะคะแล้วก็จะมีการฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายนะคะเพราะว่ามีการเก็บภาพของแกนนำและผู้ชุมนุมนะคะจากภาพที่เก็บได้นะคะแล้วก็จะไปแจ้งความดำเนินคดีกับสถานีตำรวจนะคะอันนี้ก็น่าจะเป็นแบบอย่างนะคะให้กับทางกลุ่มผู้ได้รับความเสียหายจากการชุมนุมนะคะที่จริงหน่วยงานของรัฐทุกหน่วยงานนะคะขณะนี้เนี่ยก็ควรที่จะดำเนินฟ้องร้องดำเนินคดีนะคะภาพที่เราได้เห็นก่อนหน้านี้ที่มีเจ้าหน้าที่ของรัฐบางคนซึ่งดิฉันเชื่อว่าเป็นคนส่วนน้อยนะคะอาจจะออกมาเป่านกหวีดเปิดประตูนะคะให้ทางกลุ่มที่เป็นผู้ชุมนุมกบฏเนี่ยนะคะเข้าไปดำเนินการปิดหน่วยราชการได้โดยง่ายนั้นนะคะก็ต้องถือว่าน่าจะกลับตัวกลับใจได้แล้วนะคะแล้วก็ควรจะถึงจะกลับใจยังไงนะคะก็คือผู้บังคับบัญชาเนี่ยจะต้องดำเนินการทางวินัยกับคนเหล่านี้นะคะรวมทั้งผู้ที่เป็นผู้เจ้าหน้าที่ระดับสูงนะคะของหน่วยงานนั้นๆเนี่ยควรจะฟ้องร้องนะคะเป็นผู้ที่ออกมาฟ้องร้องกับทางกลุ่มผู้ชุมนุมเองนะคะเพราะว่าการมาเรียกร้องอย่างกรณีของกระทรวงพาณิชย์นะคะที่กลุ่มชาวนานะคะจริงๆก็ฟังดูมันไม่มีเหตุไม่มีผลจริงๆนะคะว่าการไปเรียกร้องเงินจากการโครงการรับจำนำข้าวนั้นนะคะถ้าท่านอยากจะได้รับเงินเร็วนะคะท่านก็ไม่ควรจะไปปิดกระทรวงพาณิชย์นะปิดแล้วมันทำไมถึงจะได้เงินเร็วขึ้นมานะคะมันไม่มีเหตุไม่มีผลจริงๆนะคะก็เพียงการที่มาชุมนุมก็ต้องมาแสดงพลังว่าคนที่ต้องการเห็นด้วยแล้วก็ต้องการให้เกิดผลตามข้อเรียกร้องนั้นมีจำนวนมากจริงๆอันนี้ก็คือต้องแสดงที่จำนวนของผู้มาชุมนุมใช่ไหมคะแค่นั้นนะคะแต่ไม่ใช่ไปปิดกระทรวงไปล็อกไม่ให้คนเข้าไปทำงานนะคะหรือว่าไปทำเป็นประกาศขายกระทรวงอะไรต่างๆนะคะคือ
อ้างเป็นความการอ้างทางกลุ่มผู้ชุมนุมนะคะซึ่งขณะนี้ก็คือกลุ่มชาวนาบางส่วนซึ่งเชื่อว่าเป็นคนส่วนน้อยของกลุ่มชาวนาที่เข้ามาร่วมเนี่ยการไปกระทำเช่นนี้เนี่ยนะคะมันเลยของความว่าเป็นการชุมนุมโดยสัญลักษณ์และนะคะที่บอกว่าไปปิดเชิงสัญลักษณ์มันไม่ใช่สัญลักษณ์นะมันเป็นจริงนะคะเป็นรูปธรรมก็คือเจ้าหน้าที่กระทรวงเขาก็เข้าไปทำงานไม่ได้ว่าจะเป็นกระทรวงมหาดไทยกระทรวงพาณิชย์นะคะหรือว่าเหตุการณ์ที่กระทรวงศึกษานะคะมีการให้ทางเจ้าหน้าที่นั้นนะคะหยุดปฏิบัติงานนะคะทั้งที่ใกล้ช่วงนี้ใกล้สอบนะคะแล้วก็การที่จะเริ่มเปิดเทอมใหม่มีอะไรต้องเตรียมการมากมายหรือว่าการสอบเข้าเปลี่ยนระดับของนักศึกษานะคะก็คือการสอบมาตรฐานอะไรต่างๆมันมีเรื่องต้องจัดการเยอะมากนะคะขณะนี้ทุกอย่างมันจะชะงักงันนะคะถ้าเราจะต้องมายอมกับฝูงชนที่บ้าคลั่งแบบนี้การที่ทางปตท.ทำเป็นตัวอย่างนะคะดิฉันคิดว่าหลายๆหน่วยงานควรจะดูตัวอย่างของปตท.คำนวณออกมาเลยนะคะว่าความเสียหายที่เกิดขึ้นนะคะไม่ว่าจะฟ้องทางแพ่งทางอาญาต่างๆเนี่ยต้องเดินหน้านะคะทำอย่างต่อเนื่องนะคะเพราะว่าอันนี้มันก็เป็นการไม่ได้เป็นการไปตอบโต้โดยกำลังอะไรทั้งสิ้นนะคะในเมื่อศาลแพ่งนะคะจะปกป้องคุ้มครองนะคะกับการชุมนุมครั้งนี้นะคะเจ้าหน้าที่ตำรวจก็คงจะไม่สามารถที่จะทำงานได้หรือจะไปให้ความดูแลก็ยังไม่มีความปลอดภัยกับเจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะเพราะว่าม็อบนั้นสร้างความชิงชังกับตำรวจนะคะเพราะฉะนั้นก็คงต้องปล่อยให้เขาอยู่ไปนะคะแล้วก็เรียกค่าเสียหายหรือว่าฟ้องร้องดำเนินคดีด้วยตัวเองนะคะค่ะค่ะท่านคะในเรื่องของม็อบชาวนานะคะเราอาจจะเห็นว่าตอนนี้เนี่ยรัฐบาลเนี่ยก็กำลังให้ธนาคารเนี่ยมีการเร่งที่จะจ่ายเงินแล้วก็เริ่มมีชาวนาทยอยได้รับเงินแล้วเรื่อยๆนะคะจริงๆแล้วม็อบตรงนี้เนี่ยน่าจะดูดไปแล้วน้อยลงแต่กับมีการฮึกเหิมหรือว่ามีการยกระดับรวมไปถึงการยกระดับไปชุมนุมที่กระทรวงพาณิชย์ตรงนี้เนี่ยเรามองได้ไหมคะท่านว่าอาจจะโดนการยุยงอันนี้เป็นที่แน่ชัดนะคะว่ากลุ่มของพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยแล้วก็มีการขยายมาร่วมคือบางถึงแม้ว่าตัวองค์กรของกลุ่มพันธมิตรเองเขาบอกว่าไม่ได้มาร่วมกับทางกปปส.ใช่ไหมแต่ว่าไม่ว่าจะเป็นคปท.หรือกปท.เนี่ยนะคะก็ล้วนแต่มีเป็นเครือข่ายเดียวกันกับทางกลุ่มพันธมิตรนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มคปท.นะคะซึ่งก็ถือว่าเป็นกลุ่มที่มีความสัมพันธ์ยงใหญ่กับการทำงานของกลุ่ม NGO มาอย่างต่อเนื่องนะคะซึ่งคนเหล่านี้เนี่ยเขาก็ทำงานกับกลุ่มชาวนามาอยู่ก่อนอยู่ด้วยเช่นกันนะคะไม่ใช่ว่าเขาเพิ่งมาเรียกร้องตรงนี้นะคะเฉพาะกลุ่มของนายสุเทพเท่านั้นนะคะซึ่งชัดเจนว่าไม่ต้องการโครงการรับจำนำข้าวเลยนะคะแต่ว่ากลุ่มทางพวก NGO หรือว่ากลุ่มที่อยู่ในกลุ่มคปท.ของที่เรียกว่านักศึกษาประชาชนนะคะนำโดยหลายๆคนที่เรียกว่าสมเกียรติพงษ์ไพบูลย์ก็ตามอะไรเหล่านี้นะคะนายพิภพธงชัยกลุ่มพวกนี้เขาก็มีความสัมพันธ์โยงใหญ่อยู่กับกลุ่มชาวนาบางส่วนอยู่นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็อาจจะเรียกว่าถือโอกาสฉวยโอกาสนี้นะคะที่การมีการชุมนุมใหญ่อยู่นะคะแล้วก็ทำให้การเรียกร้องอะไรในประเด็นที่เขาต้องการเนี่ยนะคะมันได้ เรียกว่าบรรลุผลมากขึ้นนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยการปัญหาของการช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรเนี่ยนะคะมันมีปัญหาที่มีความซับซ้อนมากมายการมีโครงการรับจำนำข้าวมันก็เป็นกลไกหนึ่งมันยังไม่ได้หมายความว่าแก้ปัญหาทั้งหมดนะฮะแต่ขณะนี้เนี่ยมันเป็นกลายเป็นเรื่องปัญหาเฉพาะหน้ามากกว่าในเรื่องของการจ่ายเงินนะคะมันเป็นแค่ประเด็นเดียวก็คือการจ่ายเงินนะคะตามโครงการซึ่งมาชะงักงันนะคะจากการที่รัฐบาลต้องประกาศยุบสภานะครับทำไมต้องประกาศยุบสภาก็เพราะว่ามีการชุมนุมนะคะที่มีแนวโน้มที่จะส่งผลมีความรุนแรงมากมายนะคะรวมถึงมีความพยายามจะไปปิดทำเนียบหรือว่าจะมีการยกระดับของการชุมนุมไปจนเกิดความรุนแรงในสังคมที่อาจจะทางรัฐบาลนายกยิ่งลักษณ์ทางนายกเองเนี่ยนะคะก็คงมองว่ายินดีที่จะหาทางออกให้กับประเทศโดยการคืนอำนาจให้กับประชาชนในการยุบสภาเพราะฉะนั้นเหตุการณ์ในวันของการช่วงของการตัดสินใจยุบสภานั้นนะคะเราก็คงจะจำได้ว่ามีการชุมนุมยกระดับทุกวันเลยนะคะเครียดกันไปหมดเลยนะคะมันก็มาถึงตรงจุดนั้นมันไม่ได้มีการเตรียมการไว้ล่วงหน้านะคะว่า
เมื่อเกิดเหตุการณ์นี้แล้วเนี่ยจะส่งผลกระทบกับโครงการใดบ้างนะคะและจะจัดการอย่างไรนะคะแต่เมื่อยุบสภาแล้วก็มาติดที่ข้อกฎหมายในกฎหมายรัฐธรรมนูญนะคะที่การดำเนินการหลายๆอย่างของทางรัฐบาลนั้นกลายเป็นว่าจะต้องไปหารือนะคะขอความเห็นชอบจากทางกกต. นี่ก็เหมือนกับเป็นรัฐบาลแต่ถ้าเราต้องไปขอความเห็นชอบจากอีกองค์กรหนึ่งก็ขดองค์กรนั้นเขาต้องอยู่เหนือรัฐบาลก็คือกกต. กลายเป็นอยู่เหนือรัฐบาลไปแล้วตอนนี้แล้วเรายังมีศาลแพ่งอีกนะคะที่มาอยู่เหนือรัฐบาลอีกองค์กรหนึ่งนะคะศาลรัฐธรรมนูญก็มาอยู่เหนือรัฐบาลนะขณะนี้ว่าองค์กรอิสระแล้วก็ผู้ที่มีอำนาจตุลาการทั้งหมดขณะนี้กำลังทำตัวเหนือรัฐบาลแล้วก็กำลังสั่งคือเข้ามาแทรกแซงอำนาจฝ่ายบริหารอย่างชัดเจนนะคะเพราะการที่บอกว่าให้รัฐบาลทำอะไรได้ให้รัฐบาลทำอะไรไม่ได้อันนี้ก็คือการเป็นผู้ที่มาใช้อำนาจฝ่ายบริหารนี่แหละนะคะเพราะว่ามันไม่ได้เป็นการวินิจฉัยว่าทำผิดหรือทำถูกนะแต่มาบอกว่าให้ทำอะไรแล้วไม่ให้ทำอะไรอย่างนี้นะก็เป็นการสั่งรัฐบาลเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยสิ่งที่เราเห็นนะคะการกระจายเงินให้กับทางกลุ่มชาวนาซึ่งจริงมันเป็นเพียงแค่ประเด็นเดียวนะคะที่เป็นข้อติดขัดของโครงการนี้นะคะจะเห็นด้วยกับโครงการนี้หรือไม่เห็นด้วยเป็นอีกเรื่องหนึ่งการที่จะช่วยเหลือคุณภาพชีวิตของชาวนาการที่จะแก้ปัญหาความยากจนของชาวนาเป็นอีกเรื่องหนึ่งนะคะที่ก็ถ้าคนที่มาร่วมการชุมนุมกับทางคปท.หรือว่ากลุ่มพี่น้องชาวนานะคะพยายามแยกแยะปัญหาให้ออกอย่างชัดเจนเนี่ยท่านก็จะควรจะเรียกเป็นประเด็นเรียกร้องเป็นประเด็นไปนะคะนั่นก็คือขณะนี้เรียกร้องเรื่องนี้ก็คือ เรื่องของการรับเงินโครงการรับจำนำข้าวนะคะก็เรียกร้องในประเด็นนี้ประเด็นเดียวนะคะแต่ถ้าท่านเอาไปรวมกันนะคะแล้วก็พยายามที่จะขยายประเด็นทั้งหมดนะคะออกไปเป็นเรื่องปัญหาความยากจนการเอารัดเอาเปรียบอะไรต่างๆนะคะมันไม่ใช่ปัญหาของรัฐบาลนี้รัฐบาลเดียวนะคะจริงๆแล้วเรื่องของการทุจริตคอร์รัปชันนั้นนะคะเป็นที่ชัดเจนว่าปีที่ผ่านมานะคะองค์กรเพื่อความโปร่งใสหรือ Transparency Organization นะคะเป็นองค์กรระดับโลกเนี่ยนะที่น่าเชื่อถือนะคะได้ศึกษาอย่างต่อเนื่องแล้วก็ปีที่แล้วเนี่ยตัวเลขออกมาแล้วว่าการทุจริตคอร์รัปชันในประเทศไทยนั้นลดลงค่ะนะคะมีเป็นลดลงนะคะถึงแม้ว่าจะมีตัวเลขบางส่วนนั้นนะคะความรับรู้ความรู้สึกของพี่น้องประชาชนอาจจะเพิ่มขึ้นแต่ขณะเดียวกันนั้นการจ่ายเงินใต้โต๊ะก็ลดลงนะคะแล้วก็เป็นจำนวนที่ไม่มากนะคะเมื่อเทียบกับทั่วโลกนะคะเรียกว่า10กว่าเปอร์เซ็นต์เองนะคะขณะที่แม้แต่ประเทศอย่างอเมริกาเนี่ยนะคะก็เรียกว่า 7-8% ไม่น้อยเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราไม่ได้เป็นกลุ่มประเทศอาการหนักกลุ่มประเทศอาการหนักเกี่ยวกับทุจริตคอร์รัปชันในแอฟริกาหลายประเทศเป็นปัญหาจริงนะคะเพราะฉะนั้นการที่ทางกลุ่มม็อบกปปส.พยายามที่จะพูดเรื่องทุจริตคอร์รัปชันไปผูกโยงกับปัญหาความยากจนนะคะของพี่น้องชาวเกษตรกรแล้วก็ไปปลุกระดมให้พี่น้องเกษตรกรมาร่วมในการชุมนุมซึ่งทำมาตั้งแต่ต้นใช่ไหมก็คือกลุ่มชาวสวนยางนะคะจบปัญหาไปแล้วอันนี้ก็กลับมาปลูกกลุ่มชาวนาใหม่และพยายามขยายประเด็นนะคะไปเรื่องของคนโกงเรื่องอะไรต่างๆนะคะมันเป็นการ เรียกว่าทำร้ายประเทศมากเกินไปนะคะซึ่งถ้าเกิดว่ากลุ่มผู้ชุมนุมนั้นมีความบริสุทธิ์ใจต่อประชาธิปไตยนะคะต่อประเทศชาติจริงๆเนี่ยนะคะก็ควรที่จะเรียกร้องเฉพาะประเด็นนั่นก็คือใครยังได้รับเงินจำนำจากโครงการรับจำนำข้าวนะคะช้าเกินไปก็เรียกร้องต่อไปนะคะค่ะก็เชื่อว่าทางรัฐบาลตอนนี้ไม่นิ่งนอนใจแน่นอนนะคะแล้วก็ไม่ใช่เพียงแค่รัฐบาลนะคะเราได้เห็นอีกด้านหนึ่งของความร่วมแรงร่วมใจของความสามัคคีของพี่น้องประชาชนในการที่อยากจะช่วยเช่นโครงการช่วยกันซื้อข้าวนะคะหรือว่าโครงการช่วยกันนำเงินไปฝากนะคะแม้จะคนละเล็กละน้อยก็อยากให้พี่น้องชาวนานั้นได้เห็นถึงหัวจิตหัวใจของประชาชนที่รักประชาธิปไตยว่าแม้แต่บางคนเนี่ยนะคะเป็นแม่ค้าหรือว่าเป็นคนที่มีเงินหมุนเพียงแค่พันสองพันในแต่ละวันเนี่ยนะคะก็ยังเสียสละนะคะมาเปิดบัญชีหลักพันนะคะเพื่อช่วยพี่น้องเกษตรกรเพราะฉะนั้นให้เห็นอกเห็นใจกันในเวลานี้ค่ะค่ะท่านคะแสดงว่าทางกลุ่มของกปปส.ได้มีการดึงเรื่องของความเดือดร้อนชาวนาทำให้สถานการณ์ยืดเยื้อต่อไปโดยทีแรกบอกว่าจะเป็นการปฏิรูปประเทศแต่ทีนี้ดึงเรื่องของชาวนาเข้ามาเกี่ยวข้องแสดงว่าทางกลุ่มของกปปส.ไม่มีจุดประสงค์ที่ชุมนุมที่เป็นจุดยืนจุดหลักใช่ไหมคะท่านค่ะนะคะเราก็พอมองออกเลยนะคะว่า
ถ้าแม้แต่ว่ารัฐบาลแก้ปัญหาการจ่ายเงินจำนำข้าวนะคะผ่านไปได้เดี๋ยวจะมีประเด็นเรื่องใหม่นะคะเพราะเขาก็จะพยายามที่จะหาปัญหาต่างๆนะคะแล้วก็คือจริงๆถ้ามีความจริงใจนะคะเราก็ต้องดูย้อนหลังไปด้วยว่าถ้าคนกลุ่มนี้นะคะมีความจริงใจกับการแก้ปัญหาในสมัยที่คนเหล่านี้เขาเป็นรัฐบาลเนี่ยเขาทำยังไงนั่นก็คือรัฐบาลนายพิสิทธิ์เนี่ยมันก็ชัดเจนมากเพราะมันยังไม่ได้ผ่านไปหลายปีนะคะเพิ่งผ่านมาได้ 2-3 ปีเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นเนี่ยคนยังจำได้ค่ะนะคะว่าถ้าคุณมีความจริงใจกับการแก้ปัญหาความยากจนเนี่ยในสมัยของรัฐบาลนายพิสิทธิ์ต้องทำแล้วนะคะแต่มันไม่ได้ทำนะคะแล้วก็ความคำพูดสวยหรูในวันนี้เนี่ยนะก็ใช้ได้กับคนที่เพิ่งมาติดตามข่าวสารบ้านเมืองเป็นคนหน้าใหม่ๆซึ่งไม่เคยตื่นตัวทางการเมืองแต่คนที่ติดตามมาโดยตลอดก็จะรู้ดีนะคะว่าคำพูดของนักการเมืองเหล่านี้นะคะในฝากฝ่ายของพรรคประชาธิปัตย์นั้นไม่ได้มีความจริงใจกับการแก้ปัญหาความยากจนนะคะเพราะว่าเมื่อครั้งที่มีการขึ้นค่าแรง300บาทนะคะของรัฐบาลนี้รัฐบาลพรรคประชาธิปัตย์ก็ออกมาต่อต้านนะคะการให้ทำโครงการรับจำนำข้าวก็ออกมาต่อต้านนะคะแล้วก็เนี่ยค่ะพอเห็นว่าประเด็นเกี่ยวกับเรื่องของการเลือกตั้งนะคะผ่านไปแล้วเพราะว่าการเลือกตั้งก็ได้เกิดขึ้นในวันที่2กุมภาแล้วคนที่ออกมาใช้สิทธิ์ใช้เสียงวันนั้นถึง20ล้านคือมันเถียงไม่ได้แล้วก็เลยย้ายประเด็นไปนะคะเห็นว่ามันมีจุดอ่อนของการเป็นรัฐบาลรักษาการอยู่ตรงไหนก็พยายามจะไปตีซ้ำนะคะในบริเวณจุดอ่อนตรงนั้นนะคะเพื่อที่จะด้วยความหวังนะคะว่าจะล้มคว่ำลงไปได้นะคะแต่ก็ต้องตอนนี้ก็เรียกว่าเราอยู่ในภาวะวิกฤตจริงๆนะคะเราก็จะคงจะต้องช่วยกันคนละไม้คนละมือนะคะในเรื่องของทุกวิกฤตที่ผ่านเข้ามาก็ต้องเตรียมรับมือเดี๋ยวก็คงมีออกมานะคะแล้วแต่ว่าถ้าเขาจะเห็นปัญหาถ้าเกิดยังเป็นรัฐบาลรักษาการอย่างต่อเนื่องเนี่ยนะคะก็ชัดเจนว่าปัญหาหลายๆอย่างรัฐบาลจะไม่มีอำนาจในการเข้าไปจัดการอย่างเต็มที่นะเพราะฉะนั้นก็ย่อมจะเกิดจุดอ่อนให้กับฝ่ายของกลุ่มผู้ชุมนุมหรือฝูงชนผู้บ้าคลั่งเนี่ยนะจะใช้เป็นข้ออ้างนะคะในการขยายประเด็นนะคะหรือว่าซ้ำเติมนะคะปัญหาของประเทศชาติได้ค่ะค่ะและในเรื่องของกระแสสังคมที่เป็นอยู่ณตอนนี้ค่ะท่านคือการที่แห่ไปถอนเงินออกจากธนาคารตรงนี้เนี่ยทางกปปส.ก็บอกอยู่ว่าต้องการช่วยชาวนาใช่ไหมคะท่านแต่ก็ในขณะเดียวกันก็มีการรณรงค์บอกว่าให้ไปถอนเงินตรงนี้ท่านคิดยังไงคะค่ะก็การตรงนี้ก็แสดงชัดเจนว่าไม่มีความจริงใจนะคะกับสิ่งที่ออกมาพูดบนเวทีปลุกระดมนะคะให้คนนั้นเกิดเห็นอกเห็นใจชาวนาหรือว่าเป็นการไปหลอกลวงชาวนาว่ามาร่วมกับกลุ่มนี้เนี่ยนะคะก็จะช่วยทำให้ได้รับเงินจำนำข้าวหรือว่าจะแก้ปัญหาได้ต่างๆนะคะซึ่งในที่สุดก็ชัดเจนแล้วว่าเงินที่ไปรับบริจาคมาแล้วบอกว่ามาช่วยชาวนาพูดแบบกว้างๆนะคะที่แท้แล้วก็คือเอามาใช้ในการดำเนินคดีฟ้องร้องกับรัฐบาลนะคะซึ่งจะทำให้ปัญหาเนี่ยคือจะให้ชาวนาเนี่ยนะคะเป็นผู้ไปเป็นโจทย์ฟ้องรัฐบาลใช่ไหมคะเพื่อที่จะทำลายรัฐบาลนี้นะคะให้เรียกว่ามากขึ้นนะคะทั้งที่มีปปช.อยู่แล้วก็จะฟ้องมากขึ้นอีกนะคะคือให้เป็นภาพว่าประชาชนไม่ต้องการรัฐบาลนี้นะคะซึ่งจริงมันก็ไม่ใช่ก็คือเป็นเพียงแค่ชาวนากลุ่มเล็กๆนะคะปรากฏว่าเงินหลายล้านที่รับบริจาคมาได้หลายสิบล้านนั้นนะคะก็จะไปใช้เพื่อการฟ้องร้องไม่ได้ไปช่วยชาวนานะนี่ก็ชาวนาก็ถูกหลอกไปรอบนึงแล้วนะคะแล้วก็ยังมาในเรื่องของการที่มาขัดขวางการเรียกว่านำเงินนะคะจากธนาคารออมสินนั้นที่จะ เข้าไปช่วยทางธ.ก.ส.ให้มีการหมุนไปจ่ายเงินได้เร็วขึ้นนะคะโดยมีการให้ข้อมูลที่ผิดๆนะคะหรือว่าไปหลอกลวงสร้างความตื่นตระหนกให้กับประชาชนอีกส่วนหนึ่งนะคะว่าการที่ทางธนาคารออมสินจะเอาเงินไปช่วยทางธ.ก.ส.ซึ่งก็ไม่ใช่ช่วยอะไรนะคะก็คือเป็นกลไกตามปกติเนี่ยนะคะจะทำให้ทางเรียกว่าธนาคารออมสินเนี่ยก็จะมีปัญหาสภาพหนี้หรือว่าอาจจะเรียกว่าเงินของคนที่ไปฝากเนี่ยเขาอาจจะสูญหายได้อะไรแบบนี้นะคะก็เป็น
ความเท็จนะฮะแล้วก็พยายามที่จะโกหกปิดเบือนไปนะคะสร้างความตื่นตระหนกนะคะบางส่วนคนบางส่วนก็ไปด้วยความหลงเข้าใจผิดแบบนั้นนะคะบางส่วนก็ถูกทำให้เข้าใจว่าจะไปช่วยกันทุจริตนะคะบอกว่าถ้าเอาเงินไปเนี่ยนะคะทางธกส.เนี่ยก็ไม่ได้ไปถึงชาวนาเงินก็จะไปหานะให้กับนักการเมืองฝ่ายตรงข้ามแบบนี้นะคะทั้งที่ในภาวะอย่างนี้เนี่ยนะคะการตรวจสอบเนี่ยเรียกว่ายิ่งเข้มข้นเรียกว่ารัฐบาลเนี่ยตั้งแต่มาเป็นรัฐบาลเนี่ยการตรวจสอบเข้มข้นอยู่แล้วนะแล้วในเมื่อภาวะแบบนี้นะไม่ต้องห่วงเลยนะคะคือการตรวจสอบยิ่งเข้มข้นกว่าเดิมนะคะทุกหลายๆโรงสีขนาดใหญ่หลายๆกระบวนการขั้นตอนมีสื่อต่างๆเนี่ยเข้าไปทำข่าวนะคะเข้าไปตรวจสอบรวมทั้งชาวนาเองมีความตื่นตัวถ้ามีการทุจริตมีการ เรียกว่ารั่วไหลตรงไหนเนี่ยนะคะโอกาสนะคะที่จะรอดพ้นสายตานี่ยากมากนะคะเพราะฉะนั้นคนที่ไปหลงเชื่อนะคะกลุ่มของนายสุเทพเนี่ยนะคะก็ต้องบอกว่าให้คุณพิจารณาตามที่เรียนรู้ติดตามข้อมูลข่าวสารตามที่เป็นจริงดีกว่านะคะแล้วก็ฟังหลายๆแหล่งดีกว่านะคะเพราะว่าขณะนี้เนี่ยมันเป็นที่ชัดเจนว่าคุณกำลังให้ถูกให้ข้อมูลที่เป็นเท็จอยู่นะคะแล้วก็ทำให้ไปหลงเชื่อก็พากันไปถอนเงินนะคะออกมาจากธนาคารออมสินนะคะแล้วก็ทำให้เกิดความเป็นมันเกิดความไม่มั่นใจต่างๆต่อธนาคารนะคะซึ่งขณะนี้เราก็คิดว่าคงมีทางออกในไม่ช้านะคะอาจจะคิดว่าตอนนี้ก็หลายๆฝ่ายกำลังช่วยกันอยู่ค่ะท่านคะอีกหนึ่งคำถามค่ะล่าสุดที่ศาลแพ่งออกมาไม่ประกาศยกเลิกการใช้พรกฉุกเฉินแต่มีข้อห้ามทั้ง9ข้อคิดว่าการชุมนุมของกปปส.และของชาวนาจะมีการยกระดับนอกจากนี้ไหมคะค่ะก็คิดว่าการยกระดับมากกว่านี้นะคะเขาก็คงคิดยกระดับกันแบบทุกคืนดูเหมือนว่าจะมีความพยายามทุกคืนแต่ว่าล่าสุดเนี่ยนะคะที่ฉันคิดว่าเป็นการความเขาเรียกว่ายกระดับแต่ฉันคิดว่าเป็นเรื่องที่ต่ำช้าลงไปเรื่อยๆนะคะนั่นก็คือการไล่ล่านายกรัฐมนตรีนะคะโดยวันนี้นี่ก็ไปแล้วนะคะที่สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมนะคะแล้วก็เป็นการใช้ความรุนแรงก้าวร้าวอย่างที่สุดแล้วนะคะโดยไม่มีเหตุไม่มีผลนะคะเพราะเราก็รู้ดีว่าเป็นรัฐบาลรักษาการนะมันก็ไม่รู้จะลาออกไปไหนได้นะคะและอำนาจก็มีน้อยมากอย่างที่เราพูดถึงเรื่องโครงการรับจำนำข้าวนี่ก็มีปัญหาเพราะว่าอยู่ในสภาวะของรัฐบาลรักษาการนะคะเพราะฉะนั้นการอยู่ตรงนี้ไม่ใช่อยู่เพื่อรักษาอำนาจอย่างแน่นอนนะคะเพียงแค่เพื่อที่จะทำให้การทำหน้าที่ต่างๆตามกฎหมายเนี่ยมันเดินหน้าไปได้รอเวลาของการเปิดสภานะคะซึ่งถ้ามีความจริงใจก็ควรจะไปเรียกร้องการเปิดสภาแล้วก็ให้มีการจัดตั้งอะไรกลุ่มในการทำหน้าที่ปฏิรูปอย่างที่คุณต้องการเนี่ยที่สภามันก็จะมีความชอบธรรมนะคะแต่ถ้าไม่มีความจริงใจก็คุณก็คือสิ่งที่ทำอยู่เนี่ยมันชัดเจนนะคะก็คือไปไล่ล่าตัวนายกรัฐมนตรีก็ตามหรือว่าการไปเรียกร้องนะคะให้นักเล่นหุ้นอะไรต่างๆนั้นนะคะเป็นไปถล่มหุ้นในกลุ่มตระกูลชินวัตรหรือว่าไปที่อาคารของกลุ่มบริษัทที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของตระกูลชินวัตรต่างๆแล้วตอนนี้ลงไปในระดับตัวบุคคลเป็นระดับส่วนตัวอีกครั้งหนึ่งซึ่งไม่ใช่ครั้งแรก คือคนพวกนี้ทำมาแล้วก็คือการไปที่บ้านส่วนตัวนะฮะบ้านพักส่วนตัวของนายกรัฐมนตรีก็ตามหรือว่าบุคคลสำคัญในรัฐบาลนี้ก็ทำมาแล้วซึ่งถือว่ามันไม่เกี่ยวข้องนะคือชีวิตส่วนตัวก็ต้องเป็นของส่วนตัวนะฮะหรือว่าบริษัทในตระกูลนะคะของนายกรัฐมนตรีเนี่ยนะคะก็ไม่เกี่ยวข้องอะไรนะคะกับข้อเรียกร้องในการปฏิรูปประเทศเนี่ยเราก็ไม่รู้ว่ามันเกี่ยวตรงไหนนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย เราก็เห็นว่าการเขาใช้คำว่ายกระดับนะคะแต่สิ่งที่ทำการกระทำพฤติกรรมต่างๆเนี่ยนะคะมันต่ำช้าลงทุกทีเลยต้องพูดอย่างนี้นะคะแล้วก็คงจะไม่มีทางไปแล้วนะคะก็คิดว่าผู้ตอนนี้ต้องเรียกร้องคงไปเรียกร้องกับแกนนำไม่ได้ก็คือเขาเลยเส้นทางถอยกันมาเต็มทีแล้วแต่ว่าก็ต้องเรียกร้องกับกลุ่มผู้ชุมนุมค่ะที่ตั้งต้นเข้ามาร่วมชุมนุมด้วยใจที่บริสุทธิ์อยากจะเห็นประเทศชาตินั้นได้รับการเปลี่ยนแปลงปฏิรูปให้ดีขึ้นนะคะก็บอกว่าให้ถอนตัวออกมานะคะเพราะยังมีวิธีการในการที่จะปฏิรูปประเทศอีกมากมายซึ่งต้องไม่ใช่วิธีการในการทำให้ประเทศไปสู่ทางตันค่ะค่ะสำหรับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สุดารังกุพันธ์ค่ะที่ให้เกียรติมาสัมภาษณ์เราวันนี้ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ
ค่ะสถานการณ์บ้านเมืองจะเป็นอย่างไรต่อไปก็ต้องติดตามกันนะคะเพื่อหาทางออกให้กับประเทศไทยของเราสำหรับวันนี้รายการที่นี่ MV5 หมดเวลาลงแล้วค่ะสามารถติดตามรับชมรายการเราได้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์สำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ